อุ๊ยทำไมเมล็ดอันนี้ยังไม่งอกเลยอ่ะแล้วจะลงแปลงปลูกทันมั้ยเนี่ยอุ๊ยแล้วทำไมอันนี้งอกแล้วอ่ะแถมมีสีด้วยทำยังไงอ่ะอยากรู้ไม่ล่าว่าทำยังไงอันเนี้ยคือเมล็ดที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบแบบอินทรีย์เลยนะจริงเหรอใช่สิเห็นไหมรากงอกดีด้วยอยากรู้ไหมว่าทำยังไงอยากรู้สิอยากรู้จริงใช่ไหมจริงนะงั้นเราไปถามอาจารย์กันโดยทั่วไปนะครับการปลูกพืชในระบบอินทรีย์เนี่ยมีข้อบังคับคือต้องใช้เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ด้วยแต่การใช้เมล็ดพันธุ์อินทรีย์นะครับเมล็ดพันธุ์ทั่วไปเนี่ยจะต้องถูกผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ด้วยแต่ข้อจำกัดก็คือการปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถใช้สารเคมีได้ดังนั้นเมล็ดพันธุ์ที่ได้จึงมีอัตราความงอกความแข็งแรงต่ำและมีอายุการเก็บรักษาสั้นนะครับและนี่คือสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ที่สามารถยกระดับคุณภาพความงอกความแข็งแรงและช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ให้ยาวนานขึ้นโดยสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อินทรีย์นี้เป็นการคัดเลือกวัสดุปรุงแต่งที่ได้รับอนุญาตจากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาตินะครับซึ่งเป็นสารที่ปลอดภัยนะครับเกษตรกรใช้ได้และปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคพืชตัวสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อินทรีย์นี้นะครับเป็นสารเคลือบที่มีฟังก์ชันการทำงานโดยเมล็ดพันธุ์ที่นำมาเคลือบร่วมกับสารเคลือบอินทรีย์นะครับเมื่อเกษตรกรนำไปเพาะปลูกแล้วสารเคลือบอินทรีย์นี้จะงอกและเจริญเติบโตโดยใช้สารเคลือบที่ละลายอยู่รอบๆเมล็ดนะครับแล้วต้นกล้าจะสามารถเจริญเติบโตงอกได้อย่างรวดเร็วแข็งแรงจะเป็นต้นกล้าที่ลดโอกาสเข้าทำลายของเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคนอกจากนี้นะครับสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ยังมีกลุ่มของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์นะครับที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราสาเหตุโรคกลุ่มพวกโรครากเน่าคนเน่าและต้นกล้าเน่านะครับที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุโรคกลุ่มของทิเทียมไฟทอปทอล่าฟูซาเลียมสคอโรเทียมเป็นต้นนะครับซึ่งจากผลการทดลองของเรานะครับพบว่าการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เนี่ยสามารถช่วยยับยั้งการเข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุโรคได้มากกว่า 60% ครับและนี่นะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการเคลือบร่วมกับสารเคลือบอินทรีย์นะครับซึ่งเราได้ทดสอบแล้วว่าสามารถเก็บรักษาได้นานถึง5เดือนนะครับหลังการควบคุมอุณหภูมินอกจากนี้นะครับเรายังได้ทดสอบสารเคลือบนะครับว่ามีคุณสมบัติเป็นสารเคลือบทางการค้าได้หรือเปล่าซึ่งเราก็พบว่าสามารถเก็บรักษาได้มากกว่า6เดือนนะครับโดยที่คุณภาพของสารเคลือบอินทรีย์ยังคงสูงอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ของเราไม่เพียงแต่รองรับในเมล็ดพันธุ์อินทรีย์นะครับยังรองรับกลุ่มของเมล็ดพันธุ์ทางการค้าทั่วไปด้วยนะครับซึ่งสารเคลือบอินทรีย์นี้สามารถใช้ร่วมกับเมล็ดพันธุ์ทางการค้าเพื่อรองรับเมล็ดพันธุ์ในระบบอุตสาหกรรมทั่วไปด้วยครับการเคลือบเมล็ดพันธุ์ของเรานะครับยังมีสีสันมากมายนะครับนอกจากเพิ่มความสวยงามแล้วที่สำคัญคือช่วยให้เกษตรกรเพาะปลูกได้ง่ายสะดวกสบายต่อการจัดการของผู้ประกอบการด้วยครับปัจจุบันนะครับเรากล้าที่จะพูดว่าเราเป็นเจ้าแรกในการผลิตสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ที่ใช้ร่วมกับเมล็ดพันธุ์อินทรีย์และเมล็ดพันธุ์ทางการค้าทั่วไปครับและเราต่อยอดนวัตกรรมนี้ให้กับผู้ประกอบการนะครับก็คือกลุ่มสตาร์ทอัพซึ่งเป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อนำองค์ความรู้นี้นะครับไปต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงได้ง่ายทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติครับทางทีมผู้วิจัยนะครับมีศูนย์ที่ให้บริการคือศูนย์เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์สมัยใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับซึ่งให้บริการเคลือบเมล็ดพันธุ์เหล่านี้นะครับรวมไปจนถึงให้บริการอบรมให้บริการให้คำปรึกษารวมถึงให้บริการเคลือบเมล็ดพันธุ์อินทรีย์และเพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยครับสร้างเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงเพื่อเกษตรยั่งยืนและเกษตรปลอดภัยด้วยสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้